ผมว่าเขาคงรู้สึกอะไรข้างในเยอะครับแต่เจเป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดเท่าไหร่เจมจีเป็นคนที่แบบรักแฟนคลับมากอะไรเงี้ยค่อนข้างแคร์แฟนคลับมากว่าแฟนคลับจะรู้สึกอะไรยังไงอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ถึงกับเครียดจัดแต่ว่าก็ดูว่าแบบมีอาการอะไรเงี้ยความจริงที่พวกเราเล่นกันเนี่ยก็พวกเราก็รู้ลิมิตว่าได้แค่ไหนอะไรยังไงนะครับแต่ว่าทีเนี้ยพอมันเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเห็นน้องเครียดอ่ะพวกเราก็รู้สึกไม่ค่อยดีเหมือนกันก็แบบรู้สึกสงสารน้องด้วยก็รู้สึกผิดด้วยก็ขอโทษน้องกันไปอะไรอย่างคนที่กระทบเพื่อคือพี่เกรซก็โดนเปิดวาร์ปอีกคนนึงเหมือนกันครับได้ให้กำลังใจเพื่อนไหมฮะบอกถามเพื่อนไหมเฮ้ยโอเคไหมหรือว่ายังไงความจริงแล้วเนี่ยคือผมกับเกรซสนิทกันใช่ไหมฮะแล้วก็คือตัวเกรซเองเนี่ยเขาก็ค่อนข้างชัดเจนนะว่าแบบคือถ้าเขามีเรื่องพวกนี้เขาก็แบบเหมือนก็เก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับกลัวไหมครับพอถึงตาเราแล้วจะโดนเปิดวาร์ปพี่บอยตอนนี้มันไม่มีอ่ะแต่สมมุติว่าถ้ามันมีอ่ะแล้วมันจะโดนเปิดมันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะคืออาจจะไม่ได้แบบประกาศว่าเอ้ยฉันคบคนนี้อยู่แต่ถ้าเกิดว่ามีใครมาเห็นแล้วถ้าเกิดว่าใช่ก็คงบอก